เดี๋ยวประเด็นจะมาครับอาจจะยาวนิดนึงฮะเดี๋ยวต้องดูฮะสงสารน้องเราครับเป็นบรรยายแล้วไม่รู้จะบีบให้เข้าจอกันยังไงคุณผู้ชมท่านบอกว่าขอสั้นๆได้ไหมบางทีพี่อ่านไม่ถึงฮะคนนี้เพื่อนเราพี่นี่แกอายุมากแล้วนะ70 กว่าแล้วนะเป็นแฟนรายการรับฟังอย่างเดียวครับแฟนรายการท่านน่ารักมากฮะให้ลูกส่งเฟซบุ๊กมาหาผมเนี่ยฮะน่ารักจริงๆขอบพระคุณมากบอกก็ติดตามกันมานานก็คุยกันคุยนู่นคุยนี่นะฮะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลอะไรนะครับในความที่เป็นกลางบ้างไม่เป็นกลางบ้างของผมครับผมก็บอกแล้วว่าเรายึดมั่นอยู่ในเรื่องผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกถ้าฝ่ายตัวเองทำผิดต้องบอกไอ้ประเภทที่เมื่อก่อนผมรับฟังนะไอ้ประเภทที่โทรมาแล้วไม่เคยเห็นข้างตัวเองทำไม่ดีเลยเนี่ยผมยังฟังนะหลังๆนี่ผมไม่ฟังแล้วนะผมจะโต้กลับเหมือนกันไอ้ประเภทที่โลกสวยจัดว่าโอ้โหเมื่อก่อนเสื้อแดงชุมนุมไม่เคยมีอาวุธเลยไม่มีปัญหาสงบเรียบร้อยผมซัดกลับเหมือนกันผมถือว่าเฮ้ยคุณหน้ามือตามัวละคุณต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาคุณชุมนุมเป็นยังไงหรือแม้แต่ทางฝั่งนี้ก็เหมือนกันฮะถ้าชุมนุมแล้วมันเกิดเหตุอะไรขึ้นก็ต้องมาคุยกันแล้วมาบอกกันเหมือนกันนะครับว่าจะเป็นเรื่องของการรุมทำร้ายแท็กซี่แม้ว่าแท็กซี่โอเคอาจจะไปพูดจาโยโยปาลมปาระเบิดลายก็ตามครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันได้ข้อมูลทั้งสองฝั่งมันก็จะรู้ฮะอย่างเรื่องเหตุที่ลานคำแหงอย่างเงี้ยเมื่อเช้าดูข่าวเขาบอกว่าคุณต้านกแสงเนี่ยแกก็เอาข้อมูลประมาณด้านเดียวว่าเหมือนกับแบบที่นักศึกษาลานกระโดดต่อยรถเมย์บ้างกระโดดนู่นกระโดดนี่บ้างอะไรเงี้ยครับนะฮะไอ้กระโดดต่อยรถเมย์ก็ตลกนะกระโดดถีบรถเมย์เลยนะยังกระโดดแล้วคนรถเมย์ปุ๊บแต่ว่าไม่ได้เอาในฝั่งที่ข้างตัวเองก็ไล่ตีคนอื่นเขามาเลยประหนึ่งเหมือนข้างตัวเองไม่ทำผิดเลยแบบนี้มันก็ไม่ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียนให้ทราบว่าถ้าเป็นแบบนี้เราก็ไม่ไหวเราก็ต้องมีแซวอัดกลับกันบ้างนะฮะดูวันนี้หน่อยครับคุณผู้ชมฮะเพลินเจริญใจในข่าวนี้ผมชอบมันน่ารักมากเลยอ่ะคนรักหมาครับประกาศตามหาสุนัขหายฮะใครจับได้ให้100,000ฮะโอกาสได้เงินแสนโดยไม่ต้องส่งฝาชาเขียวมาถึงมือท่านแล้วนี่ฮะคนรักหมาครับประกาศตามหาสุนัขหายฮะดูสิมีหมาหลงมาแถวแถวบ้านเราแล้วหน้าตาแบบนี้หรือเปล่านี่ครับนี่ให้ดูกันชัดๆนี่แนวหน้าครับข่าวของแนวหน้าขอบพระคุณแนวหน้าฮะนี่ต้องอย่าให้ต้องชัดๆต้องชัดๆเดี๋ยวเห็นหน้าหมาไม่ชัดสุนัขบันยอกเชียเทอเรียนะครับนะพัดหลงฮะชื่อเมาฮะเมาโอ้โหหมาสมัยนี้ชื่อทันสมัยเหมือนคนเลยว่าเมาเพศเมียอายุ2 ปีครับหายที่เชียงใหม่ครับผมนะตอนนี้อาจจะติดรถนักท่องเที่ยวมากรุงเทพแล้วเปล่าก็ไม่รู้ฮะแล้วครับหายที่เชียงใหม่ครับใครเป็นคนนั้นเป็นนักสืบครับหายเมื่อคืนวันเขาดาวฮะโอ้อาจเจ้าของอาจจะพาไปร่วมเขาดาวครับเจ้าของเขารักมากนะครับใครพาเมามาได้นี่รับไป100,000 บาทฮะมีเบอร์โทรด้วยครับนี่ฮะให้ดูเบอร์โทรฮะคุณเกลพี่เต้ยอ่ะผมในฐานะคนรักหมารักแมวฮะคือผมลำเอียงครับผมรักแมวมากกว่าหมา แต่เห็นเขาคนเราผูกพันหมาแมวนะครับคนก็ไม่มีลูกครับก็ต้องเข้าใจเหมือนกันนะงั้นเนี่ยโทรไปฮะนี่ฮะเผื่อได้100,000คุณผู้ชมฮะ คือถ้าคนที่รักจริงๆทีเขาก็ไม่ได้อยากได้ตังค์หรอกแต่อยากให้หมาเนี่ยมันได้มีความสุขได้กลับไปสู่อ้อมอกเจ้าของฮะหมาเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่ซื่อสัตย์เจ้าของให้ทำอะไรก็ทำฮะแล้วมันไม่ขี้โกงด้วย อ้าวประเด็นอะไรอยู่บนจอครับข่าวกปปสชุมนุม13 มกราคมฮะปิดถนนกทมตัดน้ำไฟบ้านเรามาต่อนปชจะชุมนุมชนฮะผมใช้คำว่าชุมนุมชนนะคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงครับแล้วก็ข่าวอื่นตามสะดวกฮะเขาจะชุมนุมชนนี่ครับแดงอยุธยาประกาศยกทัพป้องกรุงเทพครับแดงอยุธยาครับข่าวโพสต์ทูเดย์ฮะโอ้จะมาปกป้องกรุงเทพคนที่แดงอยุธยาประกาศพร้อมยกทัพช่วยจตุพรป้องกรุงเทพและประชาชนเขาไม่ได้ทำอะไรกรุงเทพและประชาชนอีกเข้าใจอะไรปิดหรือเปล่านะเนี่ยเขาบอกแล้วพวกเราคนที่แดงทั่วประเทศพอไม่ความร่วมมือกับนปช.ขอให้กำหนดวันเวลาสถานที่มาเท่านั้นพวกเราพร้อมยกทัพเข้าไปช่วย
และมั่นใจว่าจะไม่เกิดเหตุซ้ำรอยที่สนามราชมังคลาซึ่งพวกเราถูกกระทำแต่ตรงครั้งนี้พวกเราจะไม่ยอมอีกต่อไปพวกเราพร้อมสู้เห็นไหมครับมันเป็นการให้ข้อมูลด้านเดียวเนี่ยเขาก็คิดอยู่เสมอว่าเขาได้ถูกกระทำเขาคิดอยู่เสมอว่าเขาไม่ถูกกระทำเขาคิดเสมอว่าเขาเป็นคนน่ารักโดยที่แบบคือผมกูรู้ตัวทุกครั้งแบบว่าโลกนี้เขาให้คนเราเนี่ยมีตาสองตาเพื่ออะไรฮะมีหูสองหูเพื่ออะไรเพื่อให้รับฟังทั้งสองด้านมันถึงมีคำว่าความดีกับความชั่วถึงมีคำว่าขาวกับดำถึงว่าผิดกับถูกเขาถึงให้มีเรามีตาสองตาไงฮะมีหูสองหูมีจมูกสองรูเพื่อว่าไปยืนบนเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างอากาศดีกับอากาศชั่วอะไรเงี้ยร่างกายจะได้ไม่ต้องรับอากาศชั่วไปแต่ปากในนี้อันเดียวเพราะอะไรฮะเพราะตาหูเห็นแล้ววิเคราะห์แล้วพูดออกมาจากปากนั้นปากก็เลยต้องมีอันเดียวเพราะปากมันผ่านกระบวนการเห็นของหูกับตามาแล้วนั้นปากมีสองปากอาจจะยุ่งอาคุยสายดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเมืองคุณเมืองอยู่ไหมฮะคุณเมืองทีมงานเช็คสายครับคุณเมืองอยู่หรือเปล่าคุณเมืองครับคุณเมืองคุณเมืองอยู่ไหมคุณเมืองสายหลุดเอาคุณชานเมืองก็ได้ครับเอาหรือคุณนอกเมืองได้คุณผู้ชมเวลาโทรมาบางทีที่น้องเขาถามเบอร์โทรศัพท์ถามอะไรงี้ไม่ต้องกระตุกกระใจนะครับคือบางทีมันเกิดกรณีว่าเช่นวางสายไม่สนิทแล้วก็จะได้โทรกลับไปนะเพราะฉะนั้นท่านไม่สะดวกใจท่านให้เบอร์กิ๊กก็ได้ฮะหรือท่านให้เบอร์ลูกสาวลูกชายก็ได้เพราะต้องการแค่นั้นแหละครับเพราะว่าบางทีวางสายไม่ได้โทรกลับไปน้องสมเสร็จใช่ไหมช่วยบอกคุณพ่อสมบัติด้วยว่าวางสายรายการพี่จิมมี่ไม่สนิทนะครับเดี๋ยวคนอื่นโทรมาไม่ติดสวัสดีครับฮัลโหลครับสวัสดีครับไอ้คุณจิมมี่ใช่ไหมครับครับคุณเมืองนะโทรนะคุณเมืองครับผมเดี๋ยวขอพูดเป็นภาษาคนอ่านนะครับเนาะครับครับแล้วไอ้ลุงกำนันแกจะเป่าลูกบีดประเด็จศึกวันที่เท่าไรกันแน่ครับวันที่13ครับวันที่13นี่13มกราคมครับวันจันทร์ครับ13มกราคมครับผมไปก็ต้องไปวันอาทิตย์เนาะครับก็ต้องมาวันอาทิตย์วันเสาร์อะไรก็ได้ครับครับผมแล้วแผนการนี่ต้องรอลุงแกบอกเราว่ายังไงเนาะก็คงจะไปนั่งชุมนุมกันตามถนนแต่ละจุดนะครับเพราะเขาก็บอกว่าจะมีเวที20จุดตามสถานที่ต่างๆนะครับคุณเมืองถนัดไหนก็ไปตรงนั้นถ้างั้นเดี๋ยวไงวันอาทิตย์วันที่12เนี่ยผมเดินทางครับครับผมครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณนะมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันผมก็ไม่ได้มีส่วนได้อะไรกับกปปส.นะครับคุณผู้ชมครับเพียงแต่ว่าเราก็จัดรายการให้คุณผู้ชมได้ร่วมรับฟังกันแล้วว่าอะไรที่มันจะนำพาประเทศไปในสู่ทิศทางที่ดีขึ้นเนี่ยเราก็ยินดีนะฮะยินดีที่จะรับฟังและยินดีที่เป็นตัวกลางให้เพราะประเทศวันนี้ก็ต้องยอมรับนะฮะคือถ้าหารัฐบาลชุดนี้เนี่ยไอ้สองล้านล้านเนี่ยโปร่งใสชัดเจนนะไม่มีปัญหาเราก็ว่าอะไรไม่ได้เรื่องจำนำข้าวถ้าส่งออกอะไรเรียบร้อยเราก็ว่าอะไรไม่ได้เรื่องการบริหารจัดการน้ำท่านมีนักวิชาการจากทั่วประเทศจริงๆที่รู้เรื่องน้ำจริงๆมาบริหารจัดการปุ๊บเราก็ว่าอะไรไม่ได้แต่วันนี้มันไม่ใช่เลยเราก็เลยต้องว่าอะไรได้ แล้วก็เรื่องนิรโทษกรรมออกมาตอนแรกก็บอกว่าไม่สนใจนิรโทษกรรมตั้งใจบริหารบ้านเมืองสุดท้ายก็มาวุ่นวายอยู่กับเรื่องนิรโทษกรรมแล้วนี่ครับของไทยรัฐอันนี้ดีฮะว่ารีเด็ดกระแสปฏิรูปประเทศโค้ชไปที่ของนายกฮะ ครับนี่ฮะวันนี้คนไทยหลายกลุ่มยังไม่พร้อมจะให้อภัยคำว่าให้อภัยนี่มันคืออะไรอ่ะคือฝั่งหนึ่งเขาบอกว่าคุณคดโกงประเทศแล้วเขาต้องพร้อมให้อภัยไหมอะไรเงี้ยครับหรือยังไงหรือกระบวนการมันต้องเดินไปตามกฎหมายผิดว่าไปตามผิดถูกว่าไปตามถูกอะไรเงี้ยฮะนี่ฮะเขาบอกคนไทยหลายกลุ่มยังไม่พร้อมให้อภัยเราต้องให้อภัยเหรอนี่คือคำถามนะแล้วไงแล้วแปลว่าเราเป็นคนผิดเขาบอกว่าการให้ที่ดีที่สุดคือการให้อภัยแต่ว่าเรา
ให้อภัยเราก็ต้องเลือกคนนะเราจำเป็นต้องให้อภัยทุกคนในโลกเหรอหรือเราจำเป็นต้องให้อภัยในคนที่เราไม่อยากให้อภัยเหรอเออสวัสดีครับครับสวัสดีปีใหม่ครับคุณจินครับผมมาคุณหลวงหินขาสวัสดีปีใหม่ครับเออคุณนกชันเมืองด้วยนะครับครับครับปีใหม่แล้วรู้สึกว่าแก่ไปหนึ่งปีนะไอ้ที่ยังเด็กอยู่สายตาอยู่ลุงล้อมอยู่เห็นเห็นที่ไหนเห็นในเฟซบุ๊กสายลุงล้อมอยู่เห็นในเฟซบุ๊กอ่ะว่าไงครับเขาจะชุมนุมชนกันเนี่ยอ๋อกรุงเนี่ยเจ้าแดงกรุงไม่กล้าหรอกพูดไปแบบนั้นแหละครับมันไม่มีราคาแล้วพวกเนี้ยมันจะหาตังค์อย่างเดียวอ่ะครับอย่างน้อยๆก็เอาสัก2-3 พันมาแก้ก็ตังค์ใจกันนั่นเองอ่ะมันจะไม่มีปัญญาเอาที่ไหนคนมาสู้หรอกครับมันคิดได้อย่างเดียวพวกเนี้ยมันจะคิดได้ว่าพวกมันคือตำรวจกันนั่นเองอ่ะใช่ไหมครับมันเป็นตำรวจพวกเดียวกับพวกมันอ่ะครับอย่างน้อยๆก็วันนั้นน่ะแปดจินแดงใช่ไหมถ้าถามว่าแปดจินแดงกันเสื้อแดงเยอะไหมครับก็แสดงเยอะเห็นไหมยังไม่กล้าออกมาเลยครับเออต่อครับพี่ไม่ได้โทรมานะพี่ก็เคยออกแล้วเนี่ย ไม่เป็นหวัดอยู่ด้วย โดนแก๊สน้ำตาเยอะวันนั้นน่ะโดนแก๊สน้ำตาเยอะเออกินข้าวกลั้นน้ำตาอย่างวันนั้นน่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวตาได้สวยๆตาเยิ้มตาฉ่ำเนี่ยฮะตาไม่เป็นไรผมมีเว้นวันนั้นนะมันเข้าไปดังปากจริงครับกลับมาเป็นหวัดออมเลยวันเนี้ยยังไม่ฟื้นเลยเหรอเออแล้ว13จะลงมาไหมเนี่ยอะไรครับแล้ว13จะขึ้นมาไหมเนี่ยวันที่13เนี่ยไอ้ขึ้นครับขึ้นมาใช่มั้ยครับครับขึ้นไปหลายคนพอดีจัดกลุ่มเมื่อวันคืนก็อยู่กับน้องๆกปปสสงขลาครับเรื่องการนับการรับสมัครของสสเขตสงขลาครับ5วัน5คืนก็สำเร็จไปแล้วสงขลาเป็นที่ไม่สามารถรับสมัครได้เลยใช่ไหมฮะไม่สามารถรับสมัครได้วันนั้นนะมารับสมัครได้เลยนะเพราะไอ้นั้นน่ะเพราะไอ้ผู้สมัครไม่กล้ามามันไม่กล้ามากลัวคนอีกคนหนึ่งมันหลายมือหลายตีนนะแล้วถ้าเกิดสมัครได้นี่คะแนนผมว่าก็ไม่น่าจะถึง 20% นะสงขามันอาจจะมี2พรรคอ่ะครับตอนนี้ที่รู้มามีภูมิใจไทยแล้วก็เพื่อไทย2พรรคเนี้ยมันได้เป็นส.ส. 3,000-4,000 คะแนนก็เป็นส.ส.แล้วถ้าคนเดียวมันคงยังไม่เกิน 20% หรอกครับแต่พวกนี้มันต้องหาคนมาสมัครร่วมกับมันด้วยอ๋อครับผมครับก็คุยใหม่นะครับวันหลังนะครับครับขอบคุณครับคุณพี่เหลืองครับสงขาครับเนี่ยไม่ได้โทรนานเมื่อก่อนนะพูดจ่อยๆเมื่อก่อนโทรบ่อยคุณเดี๋ยวนี้คนเดินคนอื่นแย่งโทรเยอะคุณเหลือนี่ก็โทรมาตั้งแต่สมัยผมจัดรายการผมเป็นหนุ่มฮะตอนนี้ผมแก่ไปหลายปีแล้วโอ้หลายปีมากฮะหลายๆท่านนี่ต้องขอบพระคุณจริงๆฮะอยู่ด้วยกันมานานนี่ครับเปิด20จุดที่กปปส.เตรียมยึดเส้นทาง22ทค.เป็นไงฮะเตรียมยึดเส้นทางเน้นเส้นทางอันนี้เขาเขียนยังไงครับเนี่ยแล้วก็งงกันเปิด20จุดที่กปปส.เตรียมยึดเน้นเส้นทาง22ทค.เป็นหลักไม่อ๋อหมายถึงว่าคงใช้เส้นทางที่วันที่22ที่ชุมนุมอะครับนะฮะนี่ฮะเนี่ยดูมันทุกจุดนะครับแล้วนปช.จะไปชุมนุมตรงไหน อุรุพงษ์เจริญผลหัวลำโพงบางรักสีลม3ย่านพญาไทราชเทวีอนุสาวรีย์ชัยสยามสแควร์5แยกลาดพร้าวดินแดงประตูน้ำแยกราชประสงค์สวนลุมคลองเตยสี่แยกอโศกราชดำเนินแยกเพชรบุรีที่ราชประสงค์นี่เห็นบอกว่าจะดาราเยอะครับเห็นบอกดร.เสรีวงศ์วันทาจะเป็นแกนนำก็จะดาราไปตรงนั้นขึ้นรถไฟฟ้าได้คุณผู้ชมมารถไฟฟ้ามันจะผ่านจุดไหนบ้างนะมันจะผ่านสี่แยกอโศกนะครับคลองเตยสวนลุมราชประสงค์รถไฟฟ้าผ่านฮะ5แยกลาดพร้าวประตูน้ำประตูน้ำไม่รู้เขาอยู่ตรงไหนกันนะฮะพญาไทสีลม3ย่านอนุสาวรีย์ชัยสยามสแควร์เนี่ยครับขึ้นรถไฟไปมาดูหลายที่ครับสนุกดีฮะเออนะครับ
งั้นถ้าถามผมนะครับถ้าเสื้อแดงจะชุมนุมนะฮะสมมติคุณจะชุมนุมที่ไหนก็ตามผมคุณจะชุมนุมที่เมืองทองธานีนะก็ได้นะครับมันก็ไกลมันก็อยู่ชานเมืองหรือจะชุมนุมที่ไหนขอเพียงแค่ว่าให้กรุณาใส่เสื้อแดงนะครับเพราะมันจะได้ชัดเจนไปเลยคือผมเนี่ยเป็นคนที่ถ้าคุณผู้ชมติดตามรายการจะรู้ว่าผมเป็นคนที่แอนตี้การใส่สีเสื้อผมอยากให้ผู้ชุมนุมทั้งสองฝ่ายฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลอะไรเงี้ยมีมวลชนของตัวเองแต่ถ้าหากจะอย่างเงี้ยจะมาใกล้กันเงี้ยต้องใส่เสื้อให้มันชัดเจนฮะมันจะได้รู้ไปว่าคุณเป็นคนเสื้อแดงมันจะได้ชัดไปอ่ะไม่งั้นเดี๋ยวมันงงเข้าไปฮะเออสีใส่ไปเลยจะได้รู้ว่าเออคุณสนับสนุนทางรัฐบาลมันก็ไม่มันทำอะไรกันไม่ได้มันว่าอะไรกันไม่ได้อยู่แล้วครับมันเป็นสิทธิทางการเมืองแต่ใส่กรุณาใส่เถอะนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับคุณจเลเชิญฮะคุณจเลสุขไทยสวัสดีเหมือนกันนะอย่างที่ว่าเมื่อกี้ให้กันชัดกันไปเลยว่าสีไหนครับมันจะได้ไม่หลงฝูงโทษทีนะจริงจริงอ่ะผมใหญ่ใส่จริงนะใส่สีใครสีมันไปเลยจะรู้เรื่อยๆรู้ว่าเสื้อไหนมากน้อยครับใครมันจะระดมได้มากกว่ากันใช่ไหมพี่ครับผมก็ว่างั้นนะนะแต่ผมก็ว่าดีนะปิดกรุงเทพเนี่ยถ้าไม่ใช่กรณีนี้ถ้าไม่ใช่กรณีกดดันก็อะไรก็ไม่ยอมอะไรก็ไม่ยอมซะแล้วครับก็ต้องใช้ประมาทการนี่จะดูที่จะยอมไหมก็ยุ่งยากเลยมันก็ยุ่งยากอยู่คนเดียวอ่ะก็ลาออกไปเดี๋ยวก็สิ้นเรื่องครับก็เหลืออีกไม่เท่าไหร่ก็ไปยึดติดอะไรจริงจังก็นายกเขาพูดว่าไม่อยากจะยึดติดอะไรอยู่แล้วอ่ะก็ไปยึดติดตำแหน่งครับถ้าบริสุทธิ์ใจจากมาจากการเลือกตั้งจริงก็ลาออกไปเลยก็มาเลือกตั้งสร้างกฎกติกากันใหม่ก็แค่นั้นก็จบใช่ครับความคิดของผมใช่ไหมครับท่านนี่ผมไม่รู้ว่านายกหน่วงมันหน่วงเพราะเรื่องอะไรไม่รู้นายกเองหรือคนรอบข้างหน่วงก็ไม่รู้นะครับแต่ผมก็ว่านายกสีหน้าไม่ค่อยดีที่มันผ่านมาตอนแรกๆนะครับตอนที่ก่อนจะยุบสภาเนี่ยผมก็ว่าสีหน้านายกไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แต่ผมเขาก็ว่าคนรอบข้างไม่ยอมไม่ออกเลยหรอกเราก็ไม่รู้ว่ารอบข้างมันก็เยอะด้วยครับไม่รู้ใครรอบข้างเหมือนกันนะดีมากไหมล่ะครับอันไหนที่ว่าตัวเองได้ประโยชน์ก็รับอันไหนไม่ได้ตัวเองไม่ได้ประโยชน์ก็ไม่รับอย่างเงี้ยเวลาจะลาออกก็บอกว่าผิดกฎหมายครับลาในนายกรักษาการจะลาออกก็ผิดกฎหมายแต่ที่ว่าไม่รับสารและตำรวจอย่างนี้ไม่ผิดกฎหมายยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันครับที่ที่ประกาศก็ไม่รับนั่นเอาลองผมไม่รู้ว่ายังไงเหมือนกันนะครับผมอย่างผมเห็นว่าแล้วการปิดกรุงเทพอ่ะครับผมหรือที่นายกจะว่ายังไงก็ว่ากันต่อไปมันก็เหลือแต่มาตรการเดียวแล้วมั้งของสุดเทพเรื่องสุบันปิดกรุงเทพทั้งเมืองก็ดีเหมือนกันดูที่นายกจะยอมไหมครับไม่ยอมก็ว่ากันไปอีกเราก็ยืดเยื้อมานานกันจัดละสองเดือนละโอเคครับคุณจเลครับโอเคครับคุณจเลขอพระคุณฮะคุณจเลจากสุโขทัยนะครับคืออย่าไปตื่นเต้นกับคำว่าปิดหรือเปิดอะไรครับคุณผู้ชมก็แค่แป๊บเดียวประเด็นมันก็คือมานั่งชุมนุมกันนั่นแหละแล้วประชาชนก็ใช้ชีวิตได้ปกตินั่นแหละนึกออกไหมฮะเพราะวันนี้เรามีรถไฟฟ้าครับคนในกรุงเทพฮะรถไฟฟ้ายังเปิดใช้ชีวิตได้ปกติมอเตอร์ไซค์รับจ้างยังวิ่งยิ่งแต่ว่าอย่าขับรถเพราะรถมันจะติดแล้วท่านจะอารมณ์เสียจากที่ท่านชอบผู้ชุมนุมท่านอาจจะไม่ชอบได้ถ้ารถท่านไปติดเพราะฉะนั้นอย่าขับรถชีวิตคนเราถ้ามายึดติดเนี่ยไม่ต้องขับรถทุกวันผมก็ไม่ได้ขับรถทุกวันนะฮะรถไฟฟ้าเลยมีมันก็วิ่งสบายแล้วผมบอกอากาศดีด้วยพอรถไม่ค่อยวิ่งมอเตอร์ไซค์ยังวิ่งได้ฮะจักรยานเอาจักรยานออกมาขี่เพราะอย่าไปคิดว่าปิดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะทุกอย่างมันจะเดินมันไปปกตินะครับหน่วยงานราชกรราชเอกชนทำไม่ได้ทำแต่ว่าเขาต้องการแค่ว่าให้หน่วยงานราชการหรืออะไรเนี่ยให้รู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมันเกิดเหตุอย่างนี้อย่างนี้นะมันเป็นการกดดันให้นายรัฐมนตรีเนี่ยต้องลาออกเท่านั้นเองเพื่อที่จะมาร่วมร่างกฎกติกากันใหม่คนที่เป็นตัวละครที่น่าสงสารที่สุดก็คือหน่วยงานเนี่ยครับกกต.เนี่ยฮะผมก็ยังเชื่อว่ากกต.เขาก็พยายามที่จะทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วนะครับเขาก็มองว่าอ้าวเลือกแล้วไงอ่ะคือไอ้ฝั่งรัฐบาลก็จะดึงดันให้เลือกดึงดันให้ต้องเลือกแต่ถามว่าเลือกแล้วก็เปิดสภาไม่ได้เหมือนคุณประกอบหุ่นยนต์น่ะสั่งคุณต้องประกอบหุ่นยนต์ให้เสร็จคุณต้องสั่งประกอบหุ่นยนต์ให้เสร็จลูกค้าสั่งมางี้แต่คุณประกอบหุ่นยนต์แล้วหุ่นยนต์มันพิการน่ะลูกค้าไม่รับเดินไม่ได้ลูก
ของมันเสียใช้ไม่ได้ลูกค้าไม่เอาในตอนท้ายแล้วคุณจะทำทำไมจะดื้อแพ่งทำทำไมสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับครับคุณชายหลวงแดงซาครับผมวันนี้อยู่คนเดียวนะคุณชิมมี่อยู่คนเดียวครับ ผมว่ามันเป็นเวรกรรมของนักการเมืองนะเวรกรรมของนักการเมืองยังไงครับใช่ครับผมดูแล้วนะครับฝ่ายหนึ่งก็แค่ว่าฝ่ายหนึ่งก็โดนกรรมตามสนอง อีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นการชดใช้กรรมครับเราต้องยอมรับนะครับว่านักการเมืองที่มีอยู่แล้วเนี่ยมัน 90% นะมันส่วนใหญ่มันแย่หมดก็มีประวัติที่มามันไม่ค่อยดีทั้งนั้นแหละทำให้ขาดความไว้วางใจซึ่งกันและกันครับคือไม่ว่าจะทำปฏิรูปในรูปแบบไหนนะมันไม่สำเร็จแล้วฮะคุณจิมมี่เชื่อเพราะตราบใดที่ยังมีสองพรรคใหญ่ที่ไม่ยอมกันเนี่ยพรรคหนึ่งได้เป็นรัฐบาลอีกพรรคหนึ่งก็ต้องออกหาวิธีจะโค่นครับใช่ไหมตอนอภิสิทธิ์เป็นนายกพรรคเสื้อแดงก็มาโค่นตอนนี้พรรคยิ่งรักมาเป็นนายเป็นรัฐบาลครับทั้งฝ่ายนี้ก็จะคิดโค่นเหมือนกันมันกรรมตามสนองกันน่ะถ้าคุณสุเทพเนี่ยพูดนะตอนเนี้ยไม่ใช่ว่าเขาเป็นฮีโร่นะเพราะว่าตอนเนี้ยเขาต้องมาชดใช้กรรมต้องมาอดตาหลับขับตานอนเสี่ยงอันตรายอ่ะเนี่ยเป็นการชดใช้กรรมเก่าอ่ะครับนะเพราะประวัตินักการเมืองก็รู้กันอยู่นะมันหาคนที่ใสสะอาดมามันไม่ค่อยมีหรอกหายากงั้นผมดูแล้วว่าดีที่สุดนะสองพรรคใหญ่เนี่ยคุณหยุดไปเลยทั้งสองพรรคหยุดไปสักหนึ่งสมัยแล้วให้คนอื่นเข้ามาใครก็ได้คนอื่นคุณอย่าไปยุ่งเลยนั่นล่ะถึงจะจบได้ถ้าตราบใดที่ยังบอกว่าพรรคนี้ก็จะปฏิรูปพรรคนู้นก็จะปฏิรูปไม่สำเร็จหรอกครับครับยังคุณสุเทพเนี่ยเขาก็บอกมีจะปฏิรูปเอานักวิชาการทางนู้นมาแต่ก็ยังมีของกกปศอีกใช่ไหมฮะทั้งร้อยคนก็มาทั้งนี้เขาก็ไม่ยอมอีกเหมือนกันไอ้รัฐบาลจะปฏิรูปเหมือนกันจะเอาฝ่ายรัฐบาลเข้ามากี่คนเขาก็ไม่ยอมฝ่ายนี้เขาก็ไม่ยอมงั้นสองพรรคต้องอย่ายุ่งเลยปล่อยให้ประเทศเหมือนแบบว่างเปล่าไปเลยแล้วเดี๋ยวก็มีคนมาดูแลเองอ่ะจะเป็นพรรคเล็กพรรคน้อยจะเป็นนักวิชาการจะเป็นนักธุรกิจเขาต้องเข้ามาดูแลอยู่แล้วเขาต้องเข้ามาช่วยอยู่แล้วคนกลุ่มนี้เขาต้องการจะมาช่วยอยู่แล้วแต่มันติดขัดไอ้สองพรรคเนี่ยพรรคใหญ่นี่มันกันท่ากันหมดน่ะครับมันไปไม่รอดหรอกครับให้สองพรรคหนึ่งพรรคใดปฏิรูปเป็นไปไม่ได้หรือสองพรรคร่วมกันปฏิรูปก็เป็นไปไม่ได้เพราะมันไม่ยอมกันละมันก็ไม่ยอมนะมันเกี่ยงงอนกันน่ะครับงั้นตอนนี้ปล่อยให้ประเทศว่างไปเลยสองพรรคไม่ต้องไปยุ่งเรื่องการเลือกตั้งสักหนึ่งสมัยนะแล้วให้คนใหม่ๆสดๆเขาก็มาดูแลเขามีความสามารถกันทุกคนแหละคนความมีความสามารถในเมืองไทยมันมีเยอะครับเพียงแต่เขาไม่กล้าเข้ามาท่านเองเข้ามาแล้วเขากลัวการเปิดแผลเปื้อนกลัวถูกสาดโคลนใส่ใช่ไหมมันก็ลำบากงั้นผมถึงบอกปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยอยู่ที่สองพรรคนี้แหละแข่งแย่งชิงอำนาจกันครับพรรคหนึ่งเป็นรัฐบาลอีกพรรคหนึ่งก็ไม่ยอมมันแน่นอนตามได้ที่สองพรรคนี้ยังอยู่คู่กันนะผมว่าประเทศชาติไม่มีสงบหรอกครับบ้าครับผมเว้นว่าคุณนั่งนู่นเลยยอมให้พรรคเล็กพรรคน้อยไปเข้าไปจัดตั้งรัฐบาลไปปฏิรูปไปอะไรใช่ไหมอย่างคุณชูวัฒน์เห็นไหมเขาก็มองด้อมๆมองอยู่นะ ใช่ไหมเที่ยวนี้เขาไม่สมัครเลยเขาบอกเขาจะหาวิธีปฏิรูปเนี่ยผมว่าเขามีแผนอยู่ในใจมีนัยยะคุณชูวัฒน์เนี่ยเขาไม่ใช่โง่นะเขาฉลาดเขาอาจจะเป็นคนกลางนะหรือเป็นประธานในการปฏิรูปของคณะกรรมการไปซ้ำไปคือผู้ง่ายตายอยู่ต้องฟ้าพุ่งไปกินนะครับโอเคครับให้ความเห็นเท่านี้ครับครับขอบคุณฮะคือฝั่งกปปส.เนี่ยเขาไม่ต้องการนักการเมืองเลยในการที่จะมาร่วมปฏิรูปร่วมนึกออกไหมฮะแต่ไอ้ฝั่งที่คิดอะไรไม่ออกอย่างแล้วก็ฉันจะต้องไปเลือกตั้งให้ต้องลงคะแนนเนี่ยก็ยอมรับในตัวนักการเมืองในปัญหาของเราประเทศของเรามันคล้ายๆกับห้องส้วมอ่ะคุณผู้ชมเคยล้างห้องน้ำไหมฮะห้องน้ำที่คราบมันฝังอ่ะใช้กี่ยี่ห้อก็ขัดไม่ออกครับแล้วมันก็จะคราบมันก็จะขึ้นมาใหม่ลองมีห้องน้ำแต่ละบ้านบางท่านก็มีห้องน้ำเดียวท่านลองมีห้องน้ำสองห้องหรือบางบ้านลองก็ไม่ได้นะบางบ้านที่มีห้องน้ำสองห้องอ่ะลองทิ้งไว้ห้องหนึ่งนะฮะผมนี่เป็นคนล้างห้องน้ำเองฮะโอเคบ้านบางทีก็มีคนใช้ล้างบางทีผมก็ล้างเองแล้วก็บางทีเราฉีดปุ๊บเนี้ยขัด
มันไม่เหมือนกระเบื้องใหม่กระเบื้องห้องน้ำทั้งผนังหรือพื้นเนี่ยไม่เหมือนใหม่ฮะมันจะมีคราบที่ฝังอะไรเนี่ยประเทศไทยวันนี้มันเป็นอย่างเงี้ยเราจะไปโทษต้องแต่ยุคนู้นว่าทำไมถึงวางว่ามีข้าราชการการเมืองมาจากการเลือกตั้งข้าราชการประจำมาจากการแต่งตั้งแล้วข้าราชการการเมืองแต่ละจังหวัดทำไมเราถึงวางเขามีรากงอกมาขนาดนั้นเช่นสุพรรณบุรีไหมฮะไม่มีตระกูลอื่นขึ้นมาดูแลจังหวัดนั้นเลยอย่างคุณชัยบอกว่าสองพักยุบไปเลยนะสายนี้รอแป๊บนึงนะสองพักยุบไปเลยคนอื่นเข้ามาแล้วก็เข้ามาแค่4ปีคนที่คุมคนเก่าก็กลับมาเหมือนวันนี้ครับคุณบรรหารก็กลับมาเหมือนเดิมนะฮะถูกเว้นวรรคยุบพักไป5ปีนี่ก็กลับมาปัญหาคือทำยังไงให้เขาไม่อยากกลับมาก็คือสสเป็นได้แค่2สมัยแล้วจบเชื่อผมดีจริงๆสสเป็น2สมัยแล้วจบทีนี้ไม่มีใครยึดเมืองนั้นได้มาสองสมัยแล้วจบแล้วหรือมาจะเอาลูกเอาเต้าขึ้นไปก็ยังดีกว่าตัวมันนั่งยาวใช่ไหมครับกี่สมัยแล้วอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมคุณสัญญาเชิญฮะคุณสัญญาผมแต่ผมก็ไม่เคยได้ล้างห้องน้ำนะครับคุณจิมมี่ครับครับคือโดนแม่บ้านบ่นต่อยครับจริงไอ้เมื่อกี้คุณชายพูดน่าสนใจนะสองพักใหญ่ออกไปหมดเลยเออน่าสนใจนะแต่จริงผมแย้งอย่างจริงว่าหรอกมันต้องทุกพักด้วยต้องท่านบรรหารด้วยบรรหารสุวัสดิ์นี่ไม่ต้องมายุ่งหรอกครับให้เป็นภาคประชาชนโดยแท้จริงดีกว่าก็ไอ้หลักประชาธิปไตยทางตรงครับทางตรงเนี่ยมันจะมีประมาณสัก5ข้อหรือไงเนี่ยคืออำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน2เสรีภาพหลักเสรีภาพ3หลักเสมอภาค4หลักกฎหมายแล้วก็5เสียงข้างมากคือไม่มีข้อไหนเขียนว่าเลือกตั้งเลยการเลือกตั้งมันเป็นแค่เครื่องมือในภายหลังแค่นั้นเองการเลือกตั้งเป็นประชาธิปไตยตัวแทนนะครับระบบเลือกตั้งเนี่ยมันจริงตัวนี้มันก็ต้องมาทบทวนลองมาคุยกันดูดีๆตัวเนี้ยทีนี้การปฏิรูปเนี่ยมันเหมือนกับถ้าคนนับถือพุทธใช่ไหมครับครับมันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธนี่ไม่ต้องพูดถึงเราไม่เคยเห็นหรอกว่าท่านจากเราไปนานละส่วนพระสงฆ์เนี่ยฮัลโหลครับฟังอยู่ครับครับครับพระสงฆ์เนี่ยก็คือชาวบ้านไปบวชชั่วดีวิจัยมันก็อยู่แต่ถ้าตัวบุคคลสิ่งสำคัญก็คือหลักธรรมนะครับหลักธรรมอ่ะก็เหมือนกับบ้านเมืองมันต้องมีกฎหมายกฎหลักนิติธรรมใช่ไหมคุณใช้หลักธรรมตัวเนี้ยมาเป็นแกนนะครับแล้วก็ทุกคนเข้าร่วมคืออะไรผิดก็คือผิดอะไรถูกก็คือถูกเท่าเลยคนโกงตอนนี้คนโกงห้ามเข้าเล่นการเมืองยกตัวอย่างเช่นข้าราชการทั้งหลายทั้งแหล่การที่จะเข้าเป็นรัฐราชการมีข้อหนึ่งอ่ะว่าต้องไม่มีมลทินต้องไม่มีเรื่องคดีความอะไรประมาณนี้นะครับในราชการสมัครเข้าราชการไม่ได้เลยไม่ว่าจะราชการหรือรัฐวิสาหกิจนะครับไม่ได้เลยมีข้อนี้ข้อหนึ่งเป็นคนเล็กตลอดชีวิตครับและการเมืองทำไมต้องเว้นข้อ5ปีนะครับเพราะเขาโกงถ้าโกงคุณก็ต้องห้ามเล่นการเมืองตลอดชีวิตสิครับไม่งั้นมันจะเป็นมาตรฐานเดียวกันได้ไงขัดหลักของความเสมอภาคเนี่ยขัดหลักประชาธิปไตยข้อนี้ใช่ไหมฮะแต่วันนี้ใครก็ตามแต่ที่โกงนอกจากว่าเป็นสมัครราชการไม่ได้นะเป็นตำรวจทหารหรือเป็นผู้ทางไปรษณีย์โทรคมแคทเนี่ยที่มีคนเหล็กของทั่วไปอ่ะไม่ได้คุณต้องเป็นนักการเมืองไม่ได้ด้วยครับต้องใช้หลักเดียวกันเนี่ยพาไอ้หลักนี้คุณเอามาใช้ให้เข้มแข็งสิครับโอเคครับครับผมครับผมเอาแค่นี้เลยขอบคุณครับคุณสัญญาตะกอทมของไทยรัฐวันนี้สนุกดีเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมฮะวลีเด็ดวาทะร้อนเนี่ยเมื่อกี้เราพูดถึงนายกไปแล้วคุณทักษิณก็บอกถ้ากลับมาบ้านต้องกลับมาอย่างเท่ๆแล้วจะบอกว่าจะกลับมาแบบไหนถึงจะเรียกว่าเท่เวลานี้ก็ถ้าจะใช้ทหารก็ต้องบอกว่าโอ้โหเข้าสู่สถานการณ์เท่งทึงเป็นอย่างมากครับเจ๊งทั้งกระดานครับนะฮะวันนี้ออกแนวไม่เท่แล้วครับออกแนวเป็นทุยด้วยซ้ำเพราะอะไรฮะเพราะอยู่ไกลทุยแมวอยู่ไกลอยู่ดูไบฟังลูกน้องรายงานโอ้ยม็อบไม่เท่าไรกระจอกงอกง่อยหลักพันท่านได้กลับบ้านอย่างเท่ๆแน่ขี้ข้ารายงานกันตึมไอ้พวกกึ่งขี้ข้าครับไอ้พวกนก2 3หัวครับก็โอ้ทักษิณได้กลับอย่างเท่ๆแน่ตำรวจนะครับได้กลับเนี่ยโอ้โหนี่ฮะแล้วเป็นไงฮะ นี่ปีใหม่แล้วเป็นไงผมจำได้เลยตอนเดือนกันยาเนี่ยโอ้ออกมาพูดกันนะไอ้ตอนก่อนที่
ไอ้สุดซอยจะมาเนี่ยโอ้กลับได้กลับแน่ยังหนึ่งสอสาวันนี้เป็นไงเจอฤทธิ์เดชนกหวีดเข้าไปนี่ครับฤทธิ์เดชนกหวีดของสุเทพที่ไม่ใช่วงกำแหงนะสุเทพเทพสุบรรณแต่นกหวีดก็ยังต้องรอสถานการณ์เลยครับเพราะตราบใดที่นายกยังไม่สละตำแหน่งนายกรักษาการเปิดประตูสู่การตั้งสภาประชาชนตั้งนายกตามรัฐธรรมนูญมาตรา3มาตรา7ตามแนวทางของคุณพี่ม็อบนกหวีดแล้วก็ยังต้องเหนื่อยเป่ากันอีกหลายยกครับสวัสดีครับคุณสมนึกเชิญฮะสวัสดีครับคุณยุ้ยครับครับคุณสมนึกเชิญครับครับผมก็ไม่ที่ฟังที่สายก่อนสายเมื่อกี้เนี่ยครับแกพูดไงว่าบอกว่าให้ทั้งสองพรรคใจนั้นหยุดการเลือกตั้งก่อนนะครับอ้าวประชาธิปัตย์เขาก็หยุดแล้วเนี่ยครับครับเขาไม่ลงสมัครไอ้รอบนี้เขาก็หยุดแล้วแต่พรรคเล็กพรรคน้อยใหญ่ต่างกันเขาไม่เห็นหยุดครับหยุดก็ต้องหยุดหมดทุกพรรคเลยครับอ่าฮะครับแกพูดไม่ค่อยเท่าไหร่ก็ได้แต่ไม่ว่าแกคิดไปต้องแกนะครับผมแต่ผมโดนนั่งดูแล้วก็แกไปพูดอะไรต้องหยุดทั้งสองพรรคก็พรรคเขาไปหยุดไอ้สุเทพน่ะถ้าสุเทพประกาศว่าไม่ยุ่งกับการไอ้ถ้าไปยุ่งกันเมืองอื่นเขาไม่มีประชาชนเขาออกไปหรอกแกก็บอกว่าแกต่อชีวิตแกจะไม่ยุ่งกันเมืองอื่นต่อไปใช่ไหมครับคุณยิ้มนี่ครับครับก็คิดแล้วว่าแกก็ไม่ยุ่งกันเมืองอื่นถ้าแกว่าพอไอ้ปฏิรูปเสร็จแล้วแกก็กลับมาเป็นไอ้มาเล่นกันเมืองอื่นเขาก็ไม่ร่วมแกหรอกที่ประชาชนเขาออกไปนะเขาแกนั่นเชื่อแกว่าจะไม่เล่นกันเมืองอีกจะไม่ใช่เราไปเข้าทางพรรคแต่ให้ปัดอะไรก็ไม่ไปเข้าหรอกเท่านักการเมืองเข้า ที่ปฏิรูปหรอเขาไม่ใช่ว่านักการเมืองไปให้ที่ปัดเข้ามาเป็นกรรมการอะไรมันไม่มีแกก็ไม่รับหลุดคือเขาไม่รับเป็นกรรมการใช่ไหมครับที่แกพูดพวกคณะไอ้นั่นน่ะคณะที่ไอ้กปปสที่คณะกรรมการเขาน่ะเขาบอกทุกคนเขาไม่รับตำแหน่งครับตำแหน่งครับแต่ว่าสรรหาร้อยคนไม่ใช่พวกนี้สรรหาหมดนะครับตรงนักวิชาการอะไรมาปรึกษาทั้งฝ่ายไหนก็สร้างฝ่ายเหลืองฝ่ายแดงไปทั้งก็มาปรึกษาเอาไว้เขาจะเอาคนไหนคนนี้เข้ามารับต้องให้ยอมรับทุกคนนะครับไม่ใช่ว่าสุเทพไปชี้คนนั้นชี้คนนี้มาเป็นไม่ใช่ครับผมฟังสุเทพผมแก้ก็ไม่มีคนสามารถจะไปเรียกใครมาเป็นกรรมการร้อยคนดีกว่าได้หรอกครับนี่แกก็ไม่ได้ไปเขาหยุดแล้วหยุดเรื่องการเมืองไอ้หนึ่งสมัยใช่ไหมเขาไม่ลงรับเลือกตั้งแล้วแกไม่ว่าแกหรอกแกก็คิดไปไงก็พักบรรหารพักอะไรเมื่อไหร่น่ะเล็กน้อยเขาก็ลงหมดมันไม่ว่าพักใหญ่สองพักไม่ได้หรอกครับแค่ไอ้นายกยิงลักลาออกกับมาช่วยกันปฏิรูปฝ่ายแดงก็มีกรรมการฝ่ายสถิติบัตรฝ่ายอะไรไม่ต้องเข้ามาส่งตัวแทนเข้ามาหาสรรหาคนมาปฏิรูปอยู่พอแล้วจบไม่มีปัญหาเลยครับเจริญคุกี้ครับขอโชคดีปีใหม่นะครับครับขอบคุณครับคุณสมนึกจากโคราชฮะสวัสดีปีใหม่เช่นกันครับขอให้รวยๆครับเฮงๆ มีความสุขเนี่ยครับคุณผู้ชมดูฮะนายกยังคงมีข่าวอย่างนี้ออกมาฮะนายกจ่อเดินสายคุยสื่อแจงแนวทางปฏิรูปนี่ของไทยรัฐออนไลน์บอกฮะยิ่งลักษณ์เดินสายคุยสื่อแจงปฏิรูปพร้อมเตรียมอ้อนผบ.เหล่าทัพในฐานะกรรมการกอรมน.ทบทวนการประกาศพรกฉุกเฉินอีกครั้งในการเข้าประชุมกอรมน.พร้อมมอบนโยบายดูแลกำหนดเรื่องร้อนเขตกรุงเทพคือประเด็นคือจะประกาศทำไมคือม็อบนี้ไม่ทำอะไรอยู่แล้วมุกจุนรู้บอกไหมฮะคือม็อบนี้เขาไปนั่นไหนอย่างที่ผ่านมาที่เห็นไหมครับ229จำไม่บานไม่ได้แล้วฮะเขาก็ไปนั่นนะม็อบกรุงเทพอะแล้วไม่กี่มีต่างจังหวัดแต่ที่เขาจะมาอยู่ที่ราชดำเนินต่างจังหวัดนี่ก็เยอะฮะแต่ประมาณพวกแยกอโศกพวกจุฬาเนี่ยตรงปทุมวันเนี่ยฮะกรุงเทพนั่นฮะ4โมงมา3ทุ่มกลับแล้ว จริงๆผมก่อติดสถานการณ์อยู่4โมงมาฮะเพราะแดดร่มลมตก3ทุ่มกลับหมดแล้ววันรุ่งขึ้นมาใหม่มาได้ทุกวันเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ทำอะไรคือพี่จะประกาศพรกฉุกเฉินเพื่ออะไรผมไม่ได้มาเผาบ้านเผาเมืองเขามาชุมนุมแล้วเขาก็กลับเออเท่านั้นเองที่มันเกิดเหตุที่จะต้องประกาศพรกฉุกเฉินเพราะอะไรก็เพราะว่าไอ้ตำรวจมันออกมาก็มาเอาไปฮะเอออย่างถามว่าที่สนามไทยญี่ปุ่นน่ะถ้า
าตำรวจไม่ยุ่งอะไรอ่ะเขาไปนั่งอยู่ข้างหน้าน่ะก็รับสมัครไม่ได้แล้วถามว่าวันนี้ตีกันจนเสียชีวิตไปตั้งกี่คนน่ะแล้ววันนี้รับสมัครได้ครบถ้วนไหมก็ไม่ได้ก็มีปัญหาอยู่ดีแล้วชีวิตคนตายเอามาคืนได้ไหมอ่ะไม่ได้สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับครับคุณแสงชัยสวัสดีปีใหม่ครับผมนบด้วยครับครับโอ้เมื่อตอนแรกประกาศสุนัขหายนะครับรางวัลตั้งแสนบังเอิญผมไปดูไปเจอคางคกอ่ะใช้ได้ไหมอ๋อคางคกเหรอฮะชอบอาบแดดกำลังออกกันอยู่อ๋อคางคกหายครับไม่ใช่ฮะผมไม่เจอหมาผมเจอคางคกใช้ได้ไหมอ๋อเอาคางคกไปให้เขาแทนนี่นะฮะครับแล้วจะเอาเงินรางวัลไปให้กปปส.สงสัยจะไม่มีมูลค่าครับจะได้แต่สาบาทาครับคุณชัยกทม.เนี่ยท่านคงมีความปรารถนาดีนะครับแต่จริงๆเนี่ยความตั้งใจของมวลมหาประชาชนก็เนี่ยคือขุดรากถอนโคนระบอบทักษิณนะปฏิรูปเป็นเรื่องที่หลักครับปฏิรูปทำไม่ได้เลยฮะถ้าไม่ขุดรากถอนโคนระบอบทักษิณก่อนนะฮะครับเพราะว่าหัวใจมันอยู่ตรงนี้คือไอ้พรรคการเมืองที่มีเจ้าของคนเดียวเนี่ยนะไม่ว่าเป็นพรรคเล็กหรือพรรคใหญ่เนี่ยครับมันใช้ไม่ได้ทั้งนั้นแหละมันไม่ใช่ประชาธิปไตยครับนะฮะทุกวันนี้ก็ยังบอกว่าประชาธิปไตยประชาธิปไตยในพรรคนักสินสั่งจะได้คนเดียวไอ้นักวิชาการยังบอกว่าประชาธิปไตยครับผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันสอนหมาอะไรอะไรจะได้ไม่เอาลูกหลานไปเรียนครับแล้วคุณชัยก็เข้าใจผิดอีกเรื่องนึงเรื่องคุณสุวัตเนี่ยกระแสคนโคราชเขาต่อต้านคุณสุวัตมากนะคุณสุวัตถึงไม่ลงครับนะฮะคุณสุวัตเนี่ยปรากฏตัวน้อยมากนะฮะครับเพราะกลัวนักวีดกลัวนักวีดคนละจ้องอยู่งานยาโมเนี่ยผมจ้องอยู่หาตัวไม่เจอครับมาตอนเช้าเอาคนละพักมาว่ายาโมแล้วก็รีบกลับมาเลยผมตามไม่ทันคุณคลองด่านเขารออยู่ครับ คือยังไงก็ต้องไปนะฮะครับยึดกรุงเทพไปยึดกรุงเทพสำเร็จหรือไม่สำเร็จไม่รู้สู้ตายครับอย่าไปคิดมากครับนะฮะระบอบทักษิณเขาปักหลักมาเนี่ยรวม10ปีครับเราจะใช้เวลาแค่สองสามเดือนไปไล่เขาเนี่ยไม่ง่ายครับแล้วเมื่อวานนี้ตำรวจภาคสามนี่นะระดมมาทั้งหมด8จังหวัดครับที่หน้ายาโมสำแดงพลังพันกว่าคนปกป้องศักดิ์ศรีตำรวจครับผมพวกโคราชนี่มีใครไปดูถูกศักดิ์ศรีตำรวจโคราชเลยนะฮะพอเห็นตำรวจก็หลบมาแล้วจับหมวกกันน็อกมั่งจับไฟมั่งจับอะไรมั่งมีแต่คนเกลียดตำรวจอยู่แล้วอ่ะครับแล้วก็มีใครไปอยากยุ่งกับตำรวจอ่ะแต่ผู้ชุมนุมที่โคราชนี่เขาไม่ยุ่งตำรวจนะครับแล้วตำรวจเวลาไปชุมนุมหรือเดินขบวนอะไรเนี่ยนะตอนนี้ก็ยังมีเวทีอยู่ข้างยาโมอยู่นะตำรวจก็เข้ามาดูแลก็ไม่เคยทะเลาะก็ไม่เคยด่าตำรวจครับไม่เคยด่าตำรวจด่าแต่พวกระดับใหญ่ๆอ่ะนะไอ้ปิยะอะไรไอ้อุทาโยอะไรเนี่ยโกหกรายวันพวกเนี้ยตำรวจผู้น้อยก็เห็นหน้าเดือดร้อนอะไรนะอย่าพยายามเอาตำรวจเนี่ยมาเป็นคู่คดีกับนะเป็นศัตรูนะรัฐบาลเนี่ยถอยออกไปเหมือนก็ดันตำรวจออกมาเป็นศัตรูแทนกับกปปส.เนี่ยครับนี่มันสร้างกระแสแล้วนะเมื่อวานก่อนที่กรุงเทพเมื่อวานนี้นะตำรวจภาค3ผมไม่รู้พรุ่งนี้ตำรวจภาค2ภาค1ภาคอะไรคือจะปลุกระดมตำรวจชั้นผู้น้อยเนี่ยมาเป็นศัตรูกับปปส.ผมไม่เชื่อนะผมไม่เชื่อครับแต่ว่าตำรวจดีอะมีไหมอาจจะมีแต่ผมยังไม่เคยเจอเหมือนกันครับขอบคุณครับขอบคุณครับตำรวจดีมีไหมฮะน้อยอ้าวแต่ก็ผมก็ยังเอาใจช่วยตำรวจที่ดีครับนะฮะขอท่านเป็นตำรวจที่ดีต่อไปคือข้อนึงเนี่ยที่ผู้คนรู้สึกเกลียดและเบื่อครับเราก็ไม่อยากใช้คำว่าเกลียดนะคืออยากจะปฏิรูปจริงๆคือตำรวจเนี่ยแหละเพราะการรีดไถไง
ม่ใช่ผู้คนเขาเกลียดตำรวจนะฮะแต่เพราะตำรวจเนี่ยถือตัวเองมีกฎหมายอยู่ในมือไงถือว่าตัวเองเป็นผู้รักษากฎหมายแล้วจับได้ติดคุกได้แล้วมีอาวุธอยู่ในมืองั้นคนที่จะรักษากฎหมายมันก็ควรจะเป็นคนที่ยุติธรรมอย่างแท้จริงผู้คนเขาเบื่อไงคนขับรถกระบะคนขับมอเตอร์ไซค์ทุกคนเกลียดตำรวจผมกล้าพูดได้เต็มปากเพราะถามมาหลายคนถามมา10เกลียด9อ่ะเพราะพวกนี้เนี่ยมันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะปฏิรูปข้อหนึ่งที่ประเทศมันจะต้องแก้ไขเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าตำรวจมันไม่ต้องซื้อตำแหน่งไม่ต้องส่งสวยนายมันก็จะไม่มีเรื่องพวกนี้ไงฮะนะฮะทุกวันนี้มันปัญหามันคือแค่นี้เองอ่ะกับนักการเมืองเนี่ยที่ทุกคนอยากปฏิรูปเพราะอะไรเพราะนักการเมืองมันเข้าไปได้โครงการมามันก็มาแบ่งให้กับพรรคพวกแล้วก็กินเปอร์เซ็นต์กันเออเนี่ยมี2เรื่องเองฮะเรื่องใหญ่ๆของประเทศเนี้ยที่มันโกงกินกันเนี่ยเท่านั้นเองต้องแก้ให้ได้ครับสวัสดีครับค่ะคุณจิมมี่สวัสดีปีใหม่ค่ะครับสวัสดีปีใหม่ครับคุณอรยันดิฉันอยากจะพูดถึงนักวิชาการที่ออกมาพูดว่าให้เลือกตั้งแล้วดูผลการเลือกตั้งว่าฝ่ายไหนจะได้มากกว่ากันใช่มั้ยคะครับคนที่พูดน่ะช่วยตอบหน่อยได้ไหมคะว่าคุณมั่นใจแค่ไหนว่าการเลือกตั้งของคุณน่ะจะบริสุทธิ์ยุติธรรมไม่มีการซื้อเสียงใช่ไหมคะถ้ามันเป็นแบบนั้นขึ้นมาแล้วคุณมาเอาผลของการเลือกตั้งว่าคนไหนได้พักได้คะแนนมากกว่าแล้วก็โอเคคนนั้นชนะดิฉันจะไม่ว่าเลยค่ะแต่ทุกวันนี้ก็รู้อยู่ว่าการเลือกตั้งของประเทศไทยเราเป็นยังไงครับใช่ไหมคะครับแล้วก็ฝากถึงคุณสุเทพค่ะอยากถามว่าตอนนี้คุณสุเทพน่ะแก้ถูกทางหรือยังคะเนี่ยด้วยการนำมวลชนมาเยอะๆๆๆๆๆๆแล้วอ่ะก็คนมันหน้าด้านมันไม่ยอมออกอ่ะคุณเยอะขนาดนี้มันก็ยังไม่ยอมออกติดกรุงเทพดิฉันว่ามันก็ไม่ออกอ่ะแต่ถ้าปิดกิจการของพวกที่พวกของเขาอย่างเงี้ยเขาน่าจะออกไหมคะเนี่ยทำยังไงที่จะปิดกิจการของพวกเขาได้อ่ะครับให้เขาไม่มีรายได้เลยอ่ะดีกว่าค่ะดีกว่าจะมาปิดมาทำมาจะว่าปิดกรุงเทพก็ไม่อยากพูดนะคะครับเพราะว่ามันไม่ได้ปิดกรุงเทพอย่างที่ว่าน่ะเพราะว่าดิฉันเข้าใจว่าการสัญจรการอะไรก็ยังเป็นอยู่ปกติอ่ะครับทีเนี้ยดิฉันว่าคุณสุเทพน่าจะหาวิธีการใหม่ดีกว่าค่ะเอาปิดกิจการพวกเขาดีกว่าค่ะเพราะว่าระดับคุณสุเทพต้องรู้นะคะว่ากิจการของพวกเขามีอะไรบ้างที่เป็นเส้นเลือดใหญ่ที่ไปรอเลี้ยงพวกเขาเนี่ยดิฉันว่าดีกว่านะคะเพราะว่าคือทำแบบนี้แล้วมันจะไปเข้าทางของนายใหญ่อะค่ะที่เขาบอกว่าถ้ากูไม่มีความสุขพวกมึงก็อย่ามีความสุขอะครับมันก็จะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้พวกเรามีความสุขให้พวกมันไม่มีความสุขดีกว่าค่ะฝากคุณจิมมี่ด้วยนะคะไปชุมนุมแล้วฝากข้อความไปถึงคุณสุเทพหน่อยอะค่ะครับผมค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับคุณอรวรรณจากอยุธยาเนี่ยครับเราก็คงจะต้องดูกันต่อไปครับคุณผู้ชมฮะอย่างที่คุณแสงชัยบอกสักครู่อ่ะพรรคการเมืองมันไม่ควรจะเป็นของใครคนใดคนหนึ่งคนเดียวนี่ก็จริงนะเรื่องนี้นะถ้าพรรคการเมืองมันเป็นของใครคนใดคนหนึ่งคนเดียวอ่ะแล้วมันจะเป็นพรรคการเมืองได้ไงมันจะเป็นประชาธิปไตยได้ไง เห็นข่าวโพสต์ทูเดย์ออกมาล่าสุดนี่ผบ.ตร.ที่ผมเล่าฟังเมื่อตอน 11:00 นนะฮะแจ้งประทะดินแดงขออภัยหากทำเกินเลยแต่ตรงนั้นเขาก็ยังไม่ยอมรับอยู่ดีนะฮะไอ้ที่ตำรวจไปทุบรถนะครับเขาก็ยังบอกเขาก็ยังอ้างอยู่ดีว่าเนี่ยก็เพราะว่าเนี่ยมีผู้ชุมนุมไปทำร้ายเขาก่อนก็ต้องมาหาแล้วนั่นมันรถอาสาพยาบาลนะไปทุบเขาอะแล้วมีสิทธิ์ที่จะทุบเหรอมีล่าสุดประชาธิปัตย์ถกภาคีต้านคอร์รัปชันก่อนสรุปเป็นปินเขียวปฏิรูปประเทศวันนี้เนี่ยไอ้คำว่าปฏิรูปประเทศเนี่ยมันออกเป็นบุ๊กอะเป็นเปเปอร์เนี่ยกี่เล่มเราก็ไม่รู้นะฮะบางคนก็เขียนมายาวนะฮะของท่านหนึ่งนายแพทย์ตะเวนภาษีนี่เขียนยาวแล้วต้องปฏิรูปด้านนี้1 2 3 4ทุกอย่างมันเป็นนามธรรมของอีกฝั่งนึงก็มี1 2 3 4ทุกคนรู้หมดแล้วครับว่าต้องทำอะไรแต่มันไม่สามารถจับต้องได้สักอันเลยอะเนี่ยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะทุกคนอ้างข้อกฎหมาย
แล้วก็กลัวการผิดกฎหมายบางทีนะผมมีความรู้สึกเลยนะอยากให้รัฐธรรมนูญไทยมีน้อยๆมีมันสักแค่5ข้อพอจะได้ไม่ต้องมาอ้างว่าผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณจินนี่คะครับสวัสดีครับคุณแก้วสวัสดีค่ะครับวันที่13นี่ถ้าคนทางภาคใต้นะเขายอมถ้าปิดกรุงเทพเนี่ยเพราะในช่วงเวลาที่ทักษิณมีอำนาจ10กว่าปีในเรายังทนได้ก็จะติดกรุงเทพสัก 3-4 เดือนนี่เขาก็ยอมพอมาสภานี้ขึ้นไปเช่าโรงแรมอยู่แถวแม่ดำเนินเนี่ยตั้งแต่วันที่1มกราคมแล้วไปอยู่ที่นั่นหมดเลยแล้วพอตังค์ก็หมดเขาก็กลับติดยาพอได้สตังค์เขาก็ขึ้นไปชุมนุมไปทุ่งกันใหม่ก็เป็นอย่างนี้มาตลอดและอย่างเรื่องที่ตำรวจมันทำไมนะแสดงอะไรอะศักดิ์ศรีเรียกศักดิ์ศรีไม่ต้องเรียกตำรวจไม่มีศักดิ์ศรีแล้วค่ะแต่ที่ไปตุกตำรวจขึ้นมาเพราะว่ารู้ว่าลูกน้องที่เป็นตำรวจเริ่มถอดใจคุณจินนี่อย่างที่บางสะพานเนี่ยตำรวจเพิ่งกลับมาเนี่ยเขาบอกว่าผมเครียดมากเลยเพราะว่าผมถูกหักค่าอาหารทุกวันละ200และกับข้าวก็สุดแย่แล้วได้กินข้าวมันไก่ที่เน่าอีกเขาบอกว่าเนี่ยไม่อยากจะทำเลยเลื่อไปก็เครียดแล้วก็ต้องทิ้งลูกทิ้งเมียไปไม่คุ้มเลยเบี้ยเลี้ยงเนี่ยเหมือนกับว่าไปเอาเงินให้นายอ่ะเหมือนไปหารายได้ให้กับนายตำรวจเพราะว่าคนหนึ่งเขาได้เป็นเท่าไหร่800หรือ500อะไรเนี่ยแล้วถูกหักไปแล้วแล้วหักไปก็คือไอ้ส่วนที่หักนั่นแหละไปเลี้ยงเจ้านายครับค่ะแล้วเรื่องตำรวจเนี่ยที่เราเกลียดเนี่ยถามว่าเราไม่อยากมีตำรวจก็เกลียดเพราะนี่กันโดนลิขิตมีเยอะตั้งแต่มีมอเตอร์ไซค์ก็โดนขับรถหลังรถเมล์แล้วที่รถเมล์เราจอดเราก็เซนที่จะขึ้นหน้าตำรวจหนักซึ่งตรงสะพานปิ่นเกล้าอ่ะบอกนี่ผมรอตั้งแต่เช้าเลยยังไม่ได้ค่ากับถิ่นแดงเลยเราก็ให้เขา100บาทเขาบอกใช่อย่างนี้ดีไหนตกเราอีกนะให้ผมจะได้อย่างนี้ยังไงคนอื่นเห็นผมก็เสียหายที่เขาก็หันหลังให้เราแล้วให้เราไม่เอาเงินใส่กระเป๋าแฟนนี่ฉันเลยให้ไป20บาทถ้ามันมองไม่เห็นว่าเราให้มันเท่าไหร่เนี่ยมันแย่มากจนที่สุดเราต้องเปลี่ยนรถเป็นรถพิกอัพรถเก๋งไปเรื่อยๆถ้ามันเลยนั่งรถราคาดีตำรวจก็ไม่เรียกเพราะตำรวจเนี่ยเวลามีปัญหาจับผู้ร้ายไม่ได้แต่ว่ารีดไถนี่เจอบ่อยมากครับยิ่งรู้ป่าฉันเป็นนักกฎหมายก็ยังเจอตำรวจรีดไถพอเอาปากทนายความให้ถูกเชิญคับเชิญคับต่อไปเลยไม่ใช่ในเรื่องการเมืองเนี่ยบอกว่าคนทางใต้เนี่ยเขาทนได้ถึงจะปิดยังไงตอนนี้จะทำมาหากินจนกว่าจะได้ความถูกต้องในยุติธรรมตอนนี้28เขตทางภาคใต้นะคุณจินนี่ที่ไม่มีการลงผู้แทนไม่มีผู้รับสมัครนะ28เขต แล้วถ้ามีการเลือกตั้งวันนั้นนองเลือดเลยเงื่อเบื่อกับอินสภาพอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นบอกว่าถ้าระบบทักษิณไม่หมดไปเราจะไม่ทำมาหากินค่ะแสดงความคิดเห็นอีกนะคะขอบคุณครับคุณต้อมจากบางสะพานเพราะดูรูปการแล้วนะฮะเนี่ยฮะมันจะต้องเกิดอะไรขึ้นล่ะถึงขนาดที่นายกก็ยอมลาออกแล้ววันนี้คุณยิ่งรักเนี่ยผมได้ข้อมูลจากล่าสุดเขาส่งมาให้เนี่ยบอกเป็นผู้นำที่ยอดแย่ที่สุดในโลกแล้วอ่ะเออคิดดูก็แล้วกันเพราะต่างชาติวันนี้เนี่ยท่านที่สนับสนุนการเลือกตั้งจ๋าจัดเนี่ยต่างชาติเขามองอีกมุมนึงนะครับเขาก็มองในมุมที่ว่าเฮ้ยประเทศคุณมีผู้นำประเทศที่มีผู้คนขับไล่เยอะขนาดนี้แล้วทำไมยังคงนั่งอยู่ไม่ทำอะไรเลยเหรอเออนี่คือคำถามไงแล้ววันนี้เขาเดินเลยไปแล้วนะบางท่านที่ชอบแย้งว่าก็ยุบสภาแล้วก็จบแล้วไงแล้วก็ไปเลือกตั้งแต่วันนี้มันคือมันเดินเลยว่าพอยุบสภาแล้วเลือกตั้งแล้วมันก็มาอีหลอบเดิมก็เดินเลยไปถึงเรื่องการที่ให้เราต่างชาติเขาก็รู้แล้วว่าวันนี้คนไทยต้องการให้นายรัฐมนตรีคนนี้ลาออกเออแล้วเขาก็เลยไม่รู้สึกว่าอะไรเขายังคงไปเที่ยวเสม็ดภูเก็ตเหมือนเดิม เออเพียงแต่ว่าหุ้นเนี่ยมันตกเพราะอะไรฮะเพราะว่าความไม่แน่นอนไงสมมติว่ามีความแน่นอนว่าหุ้นนายกลาออกแล้วปฏิกฎกติกา6เดือนปฏิรูปประเทศแต่ละข้อว่ากันแล้วเลือกตั้งวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวหุ้นก็กลับมาหุ้นมันเป็นเรื่องของต้องการวันเวลาที่แน่นอนแค่นั้นแหละในการเขาเรียกว่ามีรถแมพมีแอคชั่นแผนที่ชัดวันเวลาที่แน่ชัดว่าจะทำอะไรต่อไปแล้วหุ้นมันจะกลับมาแต่ถ้ามันไม่แน่นอนเนี่ยสถานการณ์นี้หุ้นจะตกนะไม่ใช่เรื่องแปลกหมดเวลายังครับเนี่ย
มดเวลาแล้วเนี่ยโอ้ยนี่คือคุณผู้ชมนานนะวันนี้ขอบคุณทุกสายจริงๆครับเราหยุดกันไปนานเลยช่วงปีใหม่นะฮะก็ขอสวัสดีปีใหม่อีกรอบนึงครับนะขอให้คุณผู้ชมทุกคนมีความสุขครับมีความสุขความเจริญฮะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองครับร่ำรวยแบบพอเพียงฮะมีเงินเยอะเหลือแล้วก็ไปบริจาคคนที่เขาไม่มีบ้างครับบางทีมีเงินเยอะไปก็ไม่ดีมีที่ดินเยอะไปก็ไม่ดีลูกหลานลำบากเดี๋ยวมันทะเลาะกันมีแต่พอดีก็พอเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์เราหยุดนะครับเดี๋ยวต้องติดตามดูกันต่อครับว่าสถานการณ์การเมืองเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปแล้วช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของการรอคอยอย่างแท้จริงเพราะวันนี้แค่ศุกร์ที่3เองฮะแล้วเดี๋ยวศุกร์ที่3 4 5อาทิตย์หน้าเขาก็จะมีออเดอร์ของการเดินกระบวนประท้วงรัฐบาลต่อแล้วศุกร์แล้วจันทร์ถัดไปนั่นก็จะเริ่มเดินจริงแล้วก็จะต้องจับตาดูทางฝั่งที่สนับสนุนรัฐบาลนะฮะว่าเขาจะยังไงออกมาชุมนุมแล้วเขาจะไปชุมนุมจุดไหนให้ห่างๆกันหน่อยก็แล้วกันถ้าจะชุมนุมจะไปห้ามเขาก็ไม่ได้มันเป็นสิทธิทางเสรีภาพของเขานะฮะแต่ก็ต้องติดตามดูแล้วครับนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยววันจันทร์เรากลับมาคุยกันใหม่ครับผมวันนี้สวัสดีครับ